บางครั้งการนำเกมเก่าที่ปังๆกลับมารีเมคก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะเกมที่ Stardew Valley ได้รับแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบของเกมทำฟาร์มทั้งหลายการรีบูตเริ่มมาตั้งแต่ Story of Season ในปี2015และภาคต่อมาก็ Story of Season Trio of Town และล่าสุดก็ Doraemon Story of Season Story of Season Friend of Mineral Town เป็นเกมรีเมคของเกมGame Boy Advance ปี 2003 Harvest Moon Friend of Mineral Town ซึ่งน่าจะเป็นอีกภาคหนึ่งที่มียอดขายเป็นที่น่าพอใจแล้วนะมันน่าสนใจที่จะรีเมคภาค Friend of Mineral Town ที่มีความพิเศษนี้เราสามารถเพาะปลูกทุ่งที่เต็มไปด้วยพืชเลี้ยงไก่วัวและแกะออกไปดำน้ำตกปลาเข้าไปในเหมืองหาแร่และทำอาหารด้วยสูตรอาหารแสนอร่อยแม้กระทั่งจีบสาวในหมู่บ้านรวมถึงจีบเทพธิดาแห่งการเก็บเกี่ยวและแต่งงานได้ด้วยนะยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นภาพกราฟิกในแบบ32บิตแม้จะมีการอัปเกรดด้านกราฟิก Story of Season Friend of Mineral Town ให้ดูดีขึ้นแต่สิ่งต่างๆก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักร้านค้าต่างๆยังอยู่ที่จุดเดิมเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อตัวเราได้รับมรดกฟาร์มจากคุณลุงซึ่งเป็นฟาร์มที่รกร้างเป็นหน้าที่ของเราตัวเอกที่จะนำฟาร์มกลับคืนสู่ความรุ่งเรืองในอดีตและทำมาหากินอย่างมีความสุขด้วยตัวเองระบบหน้าจอสเตตัสต่างๆที่ทำให้ดูเข้าใจง่ายความแข็งแกร่งของผู้เล่นจะปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายบนของหน้าจอทำให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงระดับพลังงานรายวันของตัวเองกระเป๋าที่มีที่เก็บไอเทมได้ใหญ่กว่าแต่ก่อนและมีสิ่งของซ้อนกันเป็น9กลุ่มซึ่งทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การขุดเจาะจนถึงการเก็บเกี่ยวง่ายกว่าที่เคยเป็นมาอีกเยอะก่อนหน้านี้การถอนการครอบตัดระดับกลางในบล็อก 3x3 เป็นไปไม่ได้ต้องบังคับให้ผู้เล่นปล่อยให้บล็อกสัมผัสกับมันตอนนี้พืชผลมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและคุณสามารถเดินข้ามทุกสิ่งทุกอย่างได้ตั้งแต่ก้านข้าวโพดจนถึงพืชมันฝรั่งหวานและทำกำไรได้มากกว่าเดิมอีกด้วยนะแม้แต่คนที่สนิทสนมคุ้นเคยในภาคเก่าๆมาแล้วก็จะพบสิ่งใหม่มากมายที่จะทำให้การเล่นนั้นมีชีวิตชีวาสนุกสนานคุณสามารถเล่นเป็นเกษตรกรชาวนาชายหรือหญิงและเลือกได้ระหว่างรูปลักษณ์คลาสสิกหรือแบบใหม่มีแม้กระทั่งโทนสีผิวและการปรับแต่งเครื่องแต่งกายเพื่อปรับเปลี่ยนตัวเอกของคุณตัวเลือกการแต่งงาน6แบบมีทั้งหมด16แบบเหมืองแห่งแร่เช่นโลกแห่งความจริงได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับความรักให้สว่างขึ้นและคุณสามารถแต่งงานกับใครก็ได้ที่คุณต้องการโดยไม่คำนึงถึงเพศย้ำใครก็ได้โอ้เบบี้ดีจังเลยและสิ่งที่ไม่จำเป็นที่เหลือก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังการขุดเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็มีความคล่องตัวหากคุณใส่ไข่ลงในเครื่องทำมายองเนสมันจะแยกมายองเนสออกมาทันทีแทนที่จะทำให้คุณต้องรอเป็นชั่วโมงถ้าไม่ใช่เป็นวันสัตว์ในเกมที่ไม่ได้มีแค่วัวแกะและไก่นอกจากนี้ยังมีกระต่ายอันปาก้าและแม้แต่ตัวแคสปาปัสและเพนกวินอีกด้วยนะน่าเศร้าที่ชาวนาของคุณยังคงเคลื่อนไหวได้อย่างจำกัดเช่นการใส่หัวหรือล้มลงจากความเหนื่อยล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่สตามิน่าเต็มบางสิ่งบางอย่างก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปสรุป Story of Season Friend of Mineral Town ทำให้ผู้เล่นมีความสุขได้ซีรีส์ที่แฟนๆชื่นชอบในการทำฟาร์มการเพิ่มเติมและการปรับปรุงใหม่ทำให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในเกมบอยแอดวานซ์กลายเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดบนสวิตช์และ PC เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วหรอว่าคุ้มไหมที่จะเล่น